ดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ป้าอ่อนมีวิธีทำหมอนคิดมาฝากก่อนสิไปเบิ่งวิธีทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบ่ได้ผิดพลาดกับคลิปที่มาใหม่ๆของป้าอ่อนเด้อจ้ะเด้อป้าไปเบิ่งวิธีทำกัน